สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่พิธีการจับสลากการแข่งขันครับสิงห์ไทยแลนด์ซีเนียร์มาสเตอร์2024ครับโดยวันนี้ครับเราจะมีการแข่งขันทั้งหมดนะครับ2รุ่นด้วยกันครับชายคู่รุ่นอายุรวมกัน115ปีและชายคู่รุ่นอายุรวมกัน90ปีครับโดยเราจะใช้รูปแบบการแข่งขันครับแบ่งเป็น2สายครับสาย A และสาย B เป็นกลุ่มราวโรบินนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการแนะนำนักกีฬานะครับในรุ่นชายคู่อายุรวมกัน115ปีก่อนนะครับเราจะไปเริ่มกันที่คู่มือหนึ่งของรายการครับเป็นนักเทนนิสต่างชาติครับ I would like to welcome the number one seed Mr. Andy Brother and Graham Foster คู่มือสองของรายการนะครับคุณธีรสิทธิ์ปัญญายิ่งและคุณจิรชาติตั้งสิริครับคู่มือสามของรายการนะครับคุณธนกฤตสุทธิพงษ์และคุณพนัทปัทธมวรคุณครับคู่มือสี่ของรายการครับคุณชาญชัยอุ่มไกลและคุณรุ่งชาวทะเลครับคู่มือห้าของรายการครับคุณศักชัยโควาพิทักษ์เทศและคุณวรวุฒิภักชัยวุฒิครับคู่มือ6ของรายการครับคุณนิพิษศรีเจริญและคุณไกรเพชรวรสมบัติครับคู่มือ7ของรายการครับคุณกิติพงษ์จันทระและคุณพัทรวุฒิแสงเจริญครับคู่มือ8ครับคุณไพฑูรย์วชิระภูสิทธิ์และคุณกรีธาพิมพาหุครับและนี่ก็คือโฉมหน้าครับของนักกีฬาทั้ง8คู่ครับกับชายคู่รุ่นอายุรวมกัน115ปีครับอีกสักครู่ครับเราจะให้เกียรตินะครับนักกีฬาที่เป็นคู่มือหนึ่งครับจับสลากเพื่อแบ่งสายครับไล่ลำดับมาตั้งแต่มือ3ครับถึงมือ8เลยนะครับโดยการแข่งขันครับมือ1และมือ2ของการแข่งขันครับคู่มือ1จะอยู่ในสาย A นะครับและส่วนคู่มือ2จะอยู่ในสาย Bสักครู่หลังจากถ่ายภาพร่วมกันเสร็จครับเราก็จะมาจับสลากครับดูว่าในแต่ละคู่นะครับใครจะอยู่ในสายไหนกลุ่มไหนกันบ้างนะครับ A และ B นะครับ And now I would like to invite Mr. Andy Brothers as a number one seed to draw the competition.Pick up one ball to collect the seed number 3 and number 4. ออกมาเป็น B นะครับคู่มือ3ของรายการครับคุณธนกฤตและคุณพนัทจะอยู่ในกลุ่ม B นะครับและคุณชาญชัยและคุณรุ่งครับจะอยู่ในกลุ่ม A ครับ And then seed number 5 and number 6. A นะครับคู่มือ5ครับคุณศักชัยและคุณวรวุฒิจะอยู่ในกลุ่ม A นะครับและคุณนิพิษกับคุณไกรเพชรจะอยู่ในกลุ่ม BAnd the last one for the seat number 7 and number 8. มือ7นะครับคุณกิติพงษ์และคุณพัทรวุฒิครับจะอยู่ในกลุ่ม A นะครับและคุณไพฑูรย์กับคุณกรีธาจะอยู่ในกลุ่ม B ครับ Thank you Mr. Andy for your cooperation. และนี่ก็เป็นการแข่งขันครับ2สายครับกับการแข่งขันในชายคู่รุ่นอายุรวมกัน115ปีสามารถติดตามข่าวสารครับดูสายการแข่งขันได้ครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับของ TADP นะครับลำดับต่อไปนะครับผมจะขอเรียนเชิญนักกีฬาครับในกลุ่มชายคู่รุ่นอายุรวมกัน90ปีครับต่อจากนี้ครับก็จะเหมือนเดิมครับการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับกลุ่ม A และกลุ่ม B โดยที่ซีดมือ1ครับหรือมือวางอันดับ1จะอยู่ในกลุ่ม A และมือวางอันดับ2จะอยู่ในกลุ่ม B ครับเราจะมาเริ่มแนะนำนักกีฬาครับเราจะไปกันที่คู่มือหนึ่งของรายการนั้นก่อนนะครับขอเรียนเชิญคุณเอกรินทร์พิสุทธิ์อานนท์ครับและคุณอากาศิษฐ์เทพกสิกุลครับคู่มือสองของรายการครับคุณสรศักดิ์พงศวัตและคุณสุรชัยวีรยุทธโกศลครับคู่มือสามครับคุณวงศพัฒน์วัชนะจำนงและคุณวรนันรัฐภพก่อนพักครับคู่มือ4ของรายการครับคุณโชคอนันต์คุปติทัพและคุณพงศิรินิโรธครับคู่มือ5ของรายการครับ
คุณจิรพงษ์โรจนวาสีและคุณวิวัฒน์อินดีคู่มือ6ของรายการครับคุณจุติพลพงปรีชาและคุณซีเรียมเวลลอครับคู่มือ7ของรายการครับคุณพุทธิพงษ์โรยมณีและคุณทวีทรัพย์โรยมณีครับและคู่มือ8ของรายการนะครับคุณสิริมงคลเกตพัฒน์และคุณกันตินันท์สิงห์สิริเดชเราจะถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะครับกับชายคู่รุ่นอายุรวมกัน90ปีครับย้ำกันอีกครั้งครับ2สายครับเราจะแบ่งกันโดยนำคู่มือ1ครับให้อยู่ในสาย A โดยอัตโนมัตินะครับและคู่มือ2จะถูกวางไว้ในกลุ่ม B นั่นเองครับโดยเราจะให้เกียรติกับคู่มือ1ครับโดยคุณอากาศิษฐ์เทพประสิทธิ์คุณครับเป็นผู้ที่จับสลากแบ่งสายครับเราจะมาเริ่มแยกคู่มือ3และคู่มือ4ออกจากกันก่อนนะครับโดยการจับสลากกลุ่ม A และกลุ่ม B อยู่ในบอลนะครับที่อยู่ในบ็อกซ์ที่เราเห็นนะครับเอาละครับขอเรียนเชิญครับจับได้เลยครับแยกคู่มือ3และคู่มือ4ครับออกมาเป็น A นะครับโดยคู่ของคุณวงศพัฒน์และคุณวรนันท์จะอยู่ในกลุ่ม A ครับและคู่คุณโชคอนันต์และคุณพงศิริจะถูกวางไว้ในกลุ่ม B เอาละครับแยกคู่มือ5และมือ6ครับออกมาเป็น A นะครับโดยคุณจิรพงษ์และคุณวิวัฒน์จะถูกวางไว้ในกลุ่ม A และคุณจุติพลกับคุณซีเรียมนะครับจะอยู่ในกลุ่ม B เอาละครับแยกคู่มือ7และคู่มือ8ครับออกมาเป็น A นะครับคุณพุทธิพงษ์และคุณทวีทรัพย์จะถูกวางในกลุ่ม A และคู่มือ8ครับคุณสิริมงคลและคุณกันตินันท์จะอยู่ในกลุ่ม B ครับก็วางสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับชายคู่รุ่นอายุรวมกัน90ปีสายการแข่งขันก็น่าจะถูกใจนักกีฬาไม่น้อยนะครับกับปีนี้ทั้งรุ่นรวมกันอายุ115แล้วก็รวมกัน90ปีและนี่เห็นในจอภาพนะครับเป็นกรุ๊ป A และกรุ๊ป B ครับของทั้ง2สายครับใครเป็นใครก็ลองจับตาชมกันนะครับเอาละครับในลำดับต่อไปนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญนักกีฬาทั้ง2รุ่นครับมาถ่ายภาพร่วมกันบริเวณหน้าเวทีนะครับขอเรียนเชิญครับสำหรับการแข่งขันครับต้องขอบคุณบรรดาสปอนเซอร์ผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันครับต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นสิงห์คอร์ปอเรชั่นครับการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครับสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ลูกเทนนิสวิลสันครับซูเปอร์สปอร์ตครับทรูวิชั่นบริษัทโนเบิลดิสทริบิวชั่นแอนด์เซอร์วิสเซสจำกัดนะครับเครต้าสปอร์ตคลับผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านสนามแข่งขันนะครับรวมถึงดีเวอร์พาวเวอร์เจลครับเคสวิสไทยแลนด์และบริษัท SMG หรือบริษัทสปอร์ตแมเนจเมนต์กรุ๊ปแล้วพบกันในแมตช์การแข่งขันครับ